สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนมาชมวิธีการเปลี่ยน TP sensor นะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี่เรียก TP sensor นะครับทำหน้าที่ส่งสัญญาณการปิดหรือเปิดของปีกผีเสื้อไปให้กล่อง ECU หรือส่งกล่อง ECM นะครับทำหน้าที่คล้ายๆวอลลุ่มของเครื่องขยายเสียงนะครับผมถ้ามีอาการเสียก็ให้นึกภาพเวลาเราเปิดวอลลุ่มของเครื่องขยายเสียงครับมันจะไม่สมูทเราเร่งไปจนสุดอาจจะไม่มีเสียงดังออกลำโพงนะครับหรือว่าเราเร่งมาเบาเกิดเสียงดังลักษณะการทำงานของ TP sensor ก็จะใกล้เคียงกับวอลลุ่มของเครื่องขยายเสียงแล้วก็ลักษณะปัญหาการเสียก็จะคล้ายๆวอลลุ่มของเครื่องขยายเสียงครับให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเลยวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเดี๋ยวขอนอนเดียวมาทีนี้ที่มันเสียเพราะว่าผ่านการถอดเข้าถอดออกหลายรอบนะครับสังเกตได้จากปกติแล้วหัวน็อตเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับหัวน็อตก็จะเป็นดอกจิกซึ่งจะว่าลูกค้าถอดเข้าถอดออกหลายรอบมันก็เลยเกิดปัญหาลักษณะการทำงานของ TP sensor ก็ง่ายๆครับด้านนี้มันจะมีแกนส่งมาถึงเจ้าตัวสายคันเร่งของเรานะครับที่เกี่ยวกับปีกผีเสื้อเหมือนกันขยับวอลลุ่มนะครับแกนเนี่ยมันยาวถึงกันนะครับเนี่ยบางจังหวะเวลาเรายกคันเร่งสูงๆเนี่ยเจ้า TP sensor มันไม่ส่งสัญญาณไปหากล่อง ECM หรือส่งสัญญาณแบบผิดเพี้ยนการประมวลผลของกล่องก็เพี้ยนตามนะครับที่เราต้องเปลี่ยนหลักๆก็เพราะเรื่องนี้นะครับนี่คือตัวใหม่ที่เราจะใส่แทนตัวเก่าอย่างที่บอกครับเกิดปัญหาจากถอดเข้าถอดออกบ่อยมันก็เลยพังข้างๆกันกับ TP sensor เนี่ยมันจะมีสกรูปรับรอบเดินเบาอยู่นะครับอันนี้ก็ผ่านการถอดเข้าถอดออกบ่อยจนสกรูปรับรอบเดินเบาหายนะครับก็จำเป็นต้องซื้อสกรูมาใส่ลูกค้าใหม่ด้วยเสร็จจากนี้เราจะไปติดตั้งที่ตัวรถ
เสร็จสิ้นกระบวนการการติดตั้ง TP เซ็นเซอร์เข้ากับตัวเรือนลิ้นเล้งเดี๋ยวกันตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาเดินข้อยางของลิ้นเล้งเข้ากับตัวไส้กรองอากาศก็เนื่องจากว่าน่าจะลูกค้าถอดแกะออกมาแล้วก็ตำแหน่งอาจจะผิดเพี้ยนไปครับเราถึงไม่สามารถสวมมันได้เลยจะต้องรื้อชุดนี้ออกมาเช็คตัวไส้กรองอากาศให้มันเข้าตำแหน่งเดิมนะครับ